เข้าสู่ช่วง Property Focus ครับขณะนี้ผมนั่งอยู่เซลล์ออฟฟิศของโครงการ The Rich Nana นะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.อาภาอัธบูรณ์วงศ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Litchi Place 2002จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานเล่าเรื่องของLitchi Place 2002มาจำกัดมหาชนหน่อยฮะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างLitchi ชื่อในบริษัทชื่อในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือRitchi นะคะเป็นคำสองพยางค์นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอินเวสเตอร์หรือนักการเงินเนี่ยอาจจะสับสนกับอีกบริษัทหนึ่งที่ใช้ชื่อพยางค์เดียวนะคะRitchi เนี่ยเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก่อตั้งมาปีนี้เข้าปีที่15แล้วค่ะก็มีผลงานที่นำเสนอออกสู่ประชาชนเพื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็เข้าอยู่อาศัยนะคะขณะนี้ก็ถึง15โครงการแล้วโดยเป็นโครงการที่ปิดจบไปเนี่ยก็เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ on hand ที่อยู่ในpipeline เนี่ยก็มีด้วยกันถึง12โครงการรวมทั้งโครงการนี้ค่ะคือ The Rich Nana สำหรับโครงการอื่นๆของ Litchi เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกาะติดอยู่กับตามสถานีรถไฟฟ้าทั้งสาย BTS MRTเราก็ค่อนข้างจะมีอยู่หลากหลายทีเดียวในทำเลต่างๆเพื่อเป็นการที่จะมี product variety ให้กับผู้ที่จะซื้ออยู่อาศัยหรือซื้อลงทุนก็ดีเนี่ยมีทางเลือกในการที่จะเลือกซื้อจากLitchiของเราโครงการ The Rich Nana เนี่ยเป็นอาคารสูงขนาด32ชั้นนะคะมีห้องพักด้วยกันถึง377ห้องและยังมีอีก3ชั้นที่เป็นรีเทลอยู่ด้านล่างและชั้นใต้ดินซึ่งโครงการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้ผ่านการพิจารณา EIA แล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งอย่างไรบ้างครับจุดแข็งของที่ตั้งโครงการก็คือเป็นสุขุมวิทตอนต้นนั่นเองซึ่ง มีจำนวนโครงการเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าหาที่ดินไม่ได้แล้วแล้วก็ที่ดินก็มีราคาแพงมากโดยที่ดินแปลงนี้ก็มีเนื้อที่2ไร่เศษศึกษาและมองเห็นทาร์เก็ตกลุ่มเป็นใครบ้างฮะกลุ่มเป้าหมายของคนที่จะมาซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยก็มีทั้งคนไทย 51% แล้วก็มีต่างชาติ 49% ตามกฎหมายทุกประการนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักลงทุนนะคะนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้ที่จะซื้ออยู่เองเช่นคนไทยที่ประกอบธุรกิจในละแวกนี้หรือคนที่ทำงานในละแวกนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่ารูปแบบการดีไซน์ทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าคนไทยเราอยู่สบายเลยค่ะเพราะว่าใช้คอนเซปต์โมเดิร์นนะฮะแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยก็อินเทรนด์ทั้งหมดสิ่งอำนวยความสะดวกล็อบบี้อย่างเงี้ยเป็นต้นสระน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฟิตเนสเป็นต้นเนี่ยก็จะเน้นความรีแลกซ์ของมันนะคะมีสีเขียวเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบของการตกแต่งภายในทั้งหมดดีไซน์ห้องพักไว้มีกี่แบบแล้วก็กี่ตารางเมตรครับในโครงการนี้ก็มีห้องพักได้กันอยู่3รูปแบบใหญ่ๆนะคะคือแบบ1ห้องนอน34ตารางเมตรแบบที่2ก็คือ1 plus 1ห้องนอนและ1ห้องอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์เนี่ยก็สุดแล้วแต่ท่านเจ้าของค่ะว่าจะปรับเป็นห้องนอนเล็กมันยืดหยุ่นเป็นห้องทำงานเป็นห้องฟังเพลงเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้หมดในขณะที่แบบที่3คือแบบ2ห้องนอน2ห้องนอนก็อยู่ที่ประมาณ70ตารางเมตรถึง80ตารางเมตรสำหรับนักลงทุนที่ซื้อห้องในโครงการนี้เนี่ยดิฉันมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าจากผลของการสตัดดี้ทั้งส่วนที่มาจาก JLL โจสแลงลาซานแล้วก็ส่วนที่เป็นอินเฮ้าส์ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Litchi Place ดิฉันจะเสนอผลตอบแทนประกันยิวปีแรกเนี่ย 6% แล้วพอในปีที่2เนี่ยก็จะเป็นการที่ปล่อยเช่าเองแล้วบวก2ในขณะที่ปีที่3ท่านปล่อยเช่าเองแล้วดิฉันบวก1ก็จะเป็น3ปีแรกของโครงการก็มั่นใจค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านเจ้าของห้องก็จะสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวด้วยตัวเองได้ค่ะอย่างนี้เราย้ายไปดูตรงโมเดลดีกว่านะฮะได้ค่ะครับเชิญครับสุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็นด์ T
The Ultimate Property Fair ครั้งที่32 26 กันยาถึง 1 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้า The Emporium สอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัด02-158-9222ลอตเต้ออโตเมติกพาร์คิงระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยโมเดลนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าตึกนี้ตั้งอยู่ระหว่างสเตชัน2อันเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะคือจะอยู่ห่างจากนานาสถานี BTS นานาเนี่ยประมาณ300เมตรเศษอ๋อฮะแล้วก็ห่างจากสถานี BTS เพลินจิตเนี่ย400เมตรเศษเท่านั้นค่ะตัวอาคารเนี่ยวางชิดมาทางด้านหน้าเลยใช่ไหมฮะค่ะอยู่จะอยู่ริมถนนนานาหรือว่าสุขุมวิท3นะคะครับด้านซ้ายนะคะจะอยู่ติดกับทางเข้าธนาคารกรุงไทยอ๋อฮะนะคะเป็นเมนเอนทรานซ์ด้านหนึ่งของกรุงไทยแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ติดกับแบงก์กรุงไทยอีกเช่นกันอ๋อเท่ากับว่าสิ่งที่เห็นง่ายๆถ้าท่านรู้จักแบงก์กรุงไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คืออยู่ติดกับแบงก์เลยค่ะตรงโพเดียมนะคะเราก็จัดให้เป็นรีเทลนะคะครับที่จะเป็นเรื่องอาหารที่จะเป็นเรื่องร้านค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะคะที่ชั้นใต้ดินชั้นพื้นดินและชั้น2ค่ะซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ประมาณ4เกือบ 4,000 ตารางเมตรขึ้นมาชั้นบนตรงนี้เป็นชั้นฟาซิลิตี้ใช่มั้ยครับค่ะเป็นชั้น4ค่ะมีสระว่ายน้ำที่เห็นนะฮะค่ะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะมีจาคูชี่นะคะมีคิดรูมมีล็อบบี้มีห้องประชุมมีตติ้งรูมนะคะซึ่งเปิดให้ใช้ได้ตลอดเมื่อเลี้ยวเข้าโครงการเนี่ยสิ่งที่เรามุ่งหวังอย่างเต็มที่ก็คือให้เกิดความรู้สึกร่มเย็นร่มนี่ก็คือต้นไม้สีเขียวจำนวนมากซึ่งก็ได้มาจัดสวนขนาดใหญ่นะคะโอ้โหนี่อันนี้กี่งานเนี่ยส่วนนี้ก็หลายเป็นรวมที่ดินแล้วค่าที่ดินแพงมากเป็นร้อยล้านนะคะแล้วก็ออกแบบโดยภูมิสถาปัตย์ที่มีชื่อเสียงมากนะคะก็จัดให้ร่มนะคะในขณะที่เรื่องเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของน้ำเข้ามาช่วยข้างบนก็มีการ์เด้นบาร์นะคะก็คือจัดเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีบาร์ให้นั่งชิลๆนะคะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลางเช่นกันค่ะเราได้ออกแบบเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถเป็นออโตเมทพาร์คิงประมาณ250คันจำนวนที่จอดรถนี่ก็ประมาณสัก 40% อันนี้เป็นห้องตัวอย่างอยู่ชั้น3เลยค่ะชั้น3เลยอ๋อใช่ใช่ฮะเพราะว่าจะได้มีสเปซที่กว้างขวางกว่าปกติครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะห้องนี้เป็นห้องท้ายเป็นไรครับอันนี้เป็น2 2 bed นะคะ2ห้องนอนค่ะกี่ตารางเมตรครับ70ค่ะอ๋อแต่ก็จะดูโปร่งโล่งสบายครัวที่ให้นี่เป็นชุดไฮกอสคุณภาพสูงนะคะครับรวมทั้งมอบแอร์คอนซีลแล้วก็วอลไทป์นะคะให้ทุกห้องถัดไปห้องนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งคือห้องนอนนะคะแต่ว่าห้องตัวอย่างนี้เนี่ยได้จัดเป็นโซฟาเบสไว้ประมาณว่าจะเป็นห้องทำงานได้ด้วยซึ่งทุกห้องก็ติดหน้าต่างเลยใช่ไหมครับค่ะจะทั้งหมดเฟสหน้าต่างหมดคือเป็นห้องหน้ากว้างห้องนอนนี้ก็นี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งวางเตียงใหญ่แล้วก็ยังหลวมๆอยู่นะคะใช่ก็สามารถที่จะพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะบนบรรยากาศที่สบายๆค่ะก็นี่ก็เป็นอีกห้องน้ำที่ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใหญ่เยอะมากเลยแล้วก็ใช้วัสดุคุณภาพสูงชักโครกก็เป็นแบบอัตโนมัตินะคะค่ะนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของโครงการค่ะห้องนี้เป็นไทป์อะไรครับเป็นแบบ1 plus นะคะ plus ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นห้องอีกนอกจาก1ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งก็แล้วแต่ท่านเจ้าของห้องค่ะว่าจะ
ตกแต่งให้เป็นห้องนอนหรือเป็นห้องทำงานห้องฟังเพลงห้องทำกิจกรรมอะไรส่วนตัวนะคะก็คือเป็นวันคลาสน้ำก็ให้สุขภัณฑ์อุปกรณ์ที่อัตโนมัตินะคะอันนั้นถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโครงการก็เป็นห้องนอนค่ะซึ่งอยู่สบายๆได้สองคนนะคะใช้เตียงใหญ่วางก็ยังหลวมๆอยู่นะคะท่านประธานครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมดูแล้วเนี่ยเหมาะสมมากเลยกับการที่จะชวนคนมาลงทุนนะฮะเพราะว่าทั้งโดยโลเคชันแล้วก็ทั้งในแบบที่ทำมาแล้วก็หลายๆอย่างที่ท่านเตรียมไว้ให้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยต้องนัดกับใครบ้างฮะท่านสามารถที่จะ walk in ได้เลยนะคะเพราะว่าสำนักงานแห่งนี้เนี่ยคือเซกอลเลอรี่แห่งนี้เนี่ยก็มีทั้งที่ปรึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยของเรานะคะที่พูดได้ทั้งภาษาไทยอังกฤษและจีนกลางนะคะก็พร้อมที่จะให้การต้อนรับที่อบอุ่นแน่นอนค่ะที่ริมถนนนานานี่เลยค่ะครับแล้วตอนนี้ยอดขายไปแล้วสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับขณะนี้เนี่ยไปได้ประมาณสัก100กว่าห้องแล้วนะคะก็คือที่ประมาณ 40% อ๋อค่ะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 น. ถึง 10:30 น.ทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง 16และโปรดชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ